ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีและท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาบอกว่าเหตุที่เกิดต้องมีเหตุที่แก้เราเขียนหนังสือผิดเรายังแก้เลยไม่ว่าจะเป็นที่กระดาษหรือคอมพิวเตอร์พูดผิดยังเอาปากแก้กันเลยเรื่องราวเกิดขึ้นในขั้นตอนในการตีรันฟันแทงกันในขั้นตอนของสังคมในประเทศไทยอาตมาเจาะจงประเทศไทยที่กล่าวว่าแย่งคนรักหักอกยกพวกตีกันไอ้ยกพวกตีกันเห็นทุกวันนะเราไอ้รุ่นทางนั้นน่ะ13 14 15จนถึงนู่นแล้วแต่ละคนสักแทททูทางนั้นแล้วบางคนก็กากันสักหลวงพ่อทำตัวใหญ่เดินกาชนะเดินกาเชอะมันไม่ใช่ใหญ่คนเดียวนะใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่เป็นพวกแล้วมีใครรอดบ้างแล้วปฏิบุกตีปฏิรูปโรงพยาบาลตีไม่ได้นะไปตีอะไรอุปกรณ์การแพทย์เขาใหญ่นักเหรอในเพลงที่กล่าวแล้วใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายท่านทั้งหลายกระผมขอร้องเก่งจริงไงวิ่งลนรานตอนไล่ทหารเสียเงินก่ายกองชาติต้องการรู้ว่าทั่วแผ่นดินทองเก่งในซอยในซ่องควรจะต้องจับใส่สังเตพระพวงใหญ่แขวนได้เต็มคอคล้องหลวงพ่อไงก่อเกเรไม่มีธรรมะแต่พระเต็มอกพระท่านไม่ปกป้องคนเสเพผมน่าชอบหายเฮเกเรแล้วผมไม่สู้หายใจอยู่ดีกว่าเท่งถึงก็ยกพวกตีกันเพราะอะไรยุยงส่งเสริมศักดิ์ศรีแล้วก็รวมทั้งจีบผู้หญิงด้วยแย่งผู้หญิงกันด้วยมันสารพัดเรื่องสารพัดเลวแล้วพอตำรวจจับได้ทำทำไมรายการยกพวกตีกันนี่มันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเขาเรียกหมาหมู่ถ้าชอบตีก็ เดี๋ยวเอาอีกตอนหนึ่งท่านเอาอีกตอนหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสังคมอาตมาบอกนักเรียนนักเรงนักเบ่งนักบูอยู่ไม่ได้สักคนคุณผู้ชมคะ